ปู่สวงเทวดาเดินดินใจก็ศรัทธามาตลอดขนาดเงินหรืออะไรท่านยังขว้างทิ้งแล้วก็เผาทิ้งเลยหลวงปู่ถ้าหลวงปู่สวงศักดิ์สิทธิ์เราจะขอได้ไหมเธอจดออยสลูนเธอจดออยสโลดทำใจให้สบายทำใจให้บริสุทธิ สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงชีวิตคนเราเดินทางถึงจุดจบเมื่อหมดสิ้นอายุไขหากแต่คุณความดีที่ได้สร้างไว้ไม่เคยสูญสลายไปไหนแม้หลวงปู่สวงจะละสังขารไปกว่า2ทศวรรษแต่ศรัทธาแห่งปวงชนที่มีต่อท่านยังคงหนักแน่นมั่นคงมนต์ดบปราสาทแห่งวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษสะท้อนดวงใจอันยิ่งใหญ่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามแถบชายแดนไทยกัมพูชาจนเป็นที่รักของญาติโยมทั้ง2ประเทศโยมเขามากราบหลวงปู่แล้วก็อธิษฐานให้ประสบผลสำเร็จเช่นได้งานทำบางคนขอให้สอบได้บางคนก็ขอให้ในเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งบางคนก็ขอให้ขายที่ได้เขาก็มาแก้บนบางคนก็นำเงินมาร่วมทำบุญในการสร้างเสนาสนะภายในวัดบางคนก็นำไก่มาถวายนำว่าวมาถวายก็แล้วแต่เขาที่อธิษฐานไว้ว่าวนี้ก็ถ้าหลวงปู่ไปอยู่ที่กระท่อมตรงไหนถึง2วัน3วันก็หลวงปู่ก็จะขึ้นว่าวเป็นสัญลักษณ์ว่าหลวงปู่เคยมาอยู่ตรงนี้นะมีคนปล่อยมีคนวิ่งมีลมว่าวนี้ถึงจะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้เมื่อว่าวติดลมบนผู้ที่ดึงเนี่ยเปรียบถึงครูอาจารย์ดึงเราให้มีจิตใจที่จะฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมคนที่ปล่อยว่าวก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนและประคับประคองเชือกนี้ก็หมายถึงสติต้องเป็นหนึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นต้องมีลมก็คือตัวเองเนี่ยมีศรัทธาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้ได้ดีที่สุดคำสอนของหลวงปู่สวงยังทรงพลังเหนือกาลเวลาบาปมีจริงบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลติดตามเหมือนล้อเกวียนที่กดทับรอยโคไก่เขาเป็นสัตว์ที่ตื่นแต่เช้าแต่สามารถคุยเคียหาอาหารเลี้ยงลูกได้จนเติบโตหลวงปู่จะสอนให้เป็นคนขยันตื่นให้ได้งานเยอะเหมือนไก่เนี่ยนะเธอจดออยสลูนเธอจดออยสโลดต้องทำใจให้สบายต้องทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้หลวงปู่พูดสั้นๆแต่ว่าได้ความหมายควบคุมในหลักการปฏิบัติธรรมตำนานเล่าขานของหลวงปู่สวงขจรกระจายไปทั่วถิ่นอีสานใต้กว้างไกลไปถึงชายแดนตะวันออกของไทยเป็นต้นแบบแห่งความมักน้อยสันโดษสมถะหลวงปู่สวงจะจำวัดตามกระท่อมเถียงนาของชาวบ้านมีกระดานไม้ปูแค่พอนอนบางครั้งมีผู้นำเงินมาถวายท่านจะนำโปรยทิ้งลงข้างทางให้ผู้ยากไร้หรือโยนสิ่งของมีค่าเข้ากองไฟสอนให้คนรู้จักปล่อยวางคนเราถ้าไม่จนไม่วิ่งหาพระใช่ไหมแต่ก่อนนั่งรถผ่านจะเห็นแต่เออหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรนักเราก็เลยบอกว่าถ้าหลวงปู่สวงศักดิ์สิทธิ์เราจะขอได้ไหมพูดแล้วขนลุกที่บ้านอ่ะทำลำไยส่งนอกแล้วมันเกิดวิกฤตหลวงปู่ลูกขอนะขอให้ขายได้ขอให้อย่ามีปัญหาถ้าลูกไม่มีปัญหาลูกจะไปกราบหลวงปู่ถึงวัดจะขนลำไยมาเลยก็ทุกลำไยมาเต็มเที่ยวรถกระบะรถแล้วก็ถูกรางวัล2-3เลขท้าย3ตัวสามีพาไปตลาดเลยแล้วที่เหลือก็เอาทำบุญมั่งให้ทานมั่งซื้อนู่นซื้อนี่ก็แก้จนไปได้ใจมันอยากจะมาถ้าพูดถึงแล้วน้ำตามันไหลมันอยากมาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน
ใจก็ศรัทธามาตลอดขนาดเงินหรืออะไรท่านยังขว้างทิ้งช่วยคนได้เยอะเราก็อยากให้ลูกเราหลานเราเป็นธรรมเหมือนหลวงปู่ไม่ทำได้มากก็ได้น้อยหน่อยนึงก็ยังดีอยากให้หลวงปู่เป็นตัวอย่างเด็กๆเราก็ทำตามอัตภาพตามกำลังที่เราทำได้จะทำมากหรือทำน้อยนี่มันก็อยู่ที่ใจเหมือนกันเจตนาหังปุญญังวัฒามิบุญคือเจตนาบางทีอาจจะทุนน้อยแต่ก็มีเจตนาดีที่จะทำบางคนก็มีทุนทรัพย์มากมีเจตนาดีมากอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าทำไปแล้วไปเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือไปหยิบยืมคนอื่นมันก็จะทำให้ตัวเองลำบากพลังศรัทธาจากสาธุชนที่หลั่งไหลมากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่สวงอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปีแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการพัฒนาชุมชนเมื่อมูลนิธิหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานำเงินทุนซึ่งได้จากการบริจาคจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาเพื่อบ่มเพาะความรู้สร้างทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ลูกหลานชาวศรีสะเกษนอกจากนี้ยังจัดตั้งค่ายมวยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บรรดาเยาวชนดึงความสนใจจากสิ่งเร้าเช่นปัญหายาเสพติดเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ถูกนำไปสานประโยชน์ในท้องถิ่นสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่สวงให้คงอยู่เป็นอมตะตลอดไปช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเจ็บป่วยหรือเวลาขัดสนยากจนอย่างเงี้ยเพียงน้อยนิดแต่เราก็ไปต่อชีวิตให้เขาดำเนินการไปได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นญาติร่วมโลกที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีสิ่งไหนที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดมาก็แบกโรคแบกภัยมาด้วยกันแบกความเจ็บป่วยมาเหมือนกันแล้วทุกคนก็จะต้องล้มหายตายลงจากโลกนี้ไปเหมือนกันฉะนั้นชีวิตที่เราเหลืออยู่จะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดที่เป็นความดีให้กับตัวเราและเป็นความดีให้กับสังคมได้มากที่สุดเราก็ทำสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ